วันนี้อยากเข้าประเด็นเรื่องที่พี่ใหญ่เตรียมมาจะคุยวันนี้ค่ะเชิญพี่ใหญ่เลยค่ะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับวันก่อนเราคุยกันเรื่องของฐานะการเงินการคลังของประเทศอย่างที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยพอดีช่วงสักอาทิตย์ที่แล้วก็มีข่าวว่าเงินทุนสำรองของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังก่อนเงินทุนสำรองขนาดนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศรวมเนี่ยเรามีประมาณ200,000 กว่าล้าน US นะครับ200,000ถ้านับวันนี้คือ224,649 ล้าน US นะครับก็ประมาณ8 ล้านล้านเกือบ9 ล้านล้านนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่เยอะไหมคะเยอะสูงไหมคะสูงกว่าเดิมครับสูงกว่าเดิมจำได้ไหมเมื่อตอนช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเงินมันหายไปนะครับก็เอาไปอุดหนุนเรื่องของค่าเงินนะครับแต่ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองในแง่ของฐานะการเงินการคลังเนี่ยของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขาทีนี้กลับมาดูใกล้เคียงในตัวบ้านเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยรอบการจัดการบัญชีของรัฐบาลจะเริ่มแต่ตุลาคมนะครับตอนนี้ตุลาพฤศจิกาธันวาก็คือถือว่าเป็นไตรมาสแรกของรัฐบาลนะครับในปี66นะครับซึ่งอันนี้ก็มีข่าวดีว่ากระทรวงการคลังสามารถจัดเก็บรายได้นะครับในช่วงไตรมาสแรกเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายคุณตะสูงกว่าเป้าหมายประมาณ 13% เป้าหมายตั้งเอาไว้ประมาณ633,000 ล้านเนี่ยเก็บได้นะครับมากกว่าเดิม 763,586 ล้านนะครับแค่เดือนแรกเหรอพี่ใช่ไหมคะ3เดือนฮะ3เดือนครับเดี๋ยวก่อน3 เดือนอ๋อนี่คือพูดไตรมาส1ไตรมาสครับตุลาพฤศจิกาธันวาถือว่าเป็นไตรมาสที่1ของรัฐบาลนะครับเพราะว่ารอบบัญชีคือ1ตุลาถึง30กันยายนอ๋อไตรมาสที่1ของรัฐบาลกระทรวงการคลังคือเก็บรายได้ได้มากกว่าที่ประมาณการไว้ใช่ไหมคะทีนี้ผมจะบอกอะไรผมจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีการวางงบประมาณไว้ที่ประมาณ3 ล้านล้านกว่าๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเบิกเราคือปกติคือเราตั้งแผนเอาไว้ว่า3 ล้านล้านนะครับแน่นอนคือเราต้องมีถามว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่นะครับซึ่งประมาณการในการเงินเข้าเนี่ยเขาบอกคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยมัน 2.6 ล้านล้านก็เท่ากับว่าในแต่ละปีรัฐบาลเนี่ยจะต้องทำบัญชีขาดดุลนะครับขาดดุลเนี่ยประมาณ6,700,000 ล้านบาทนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเขาประมาณการขาดดุลไว้ที่ประมาณ690,000 ล้านนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับในไตรมาสแรกแล้วก็เป็นบวกไตรมาส2ไตรมาส3ดูแล้วสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรมากระทบซะก่อนนะครับก็ประมาณการว่าในปีนี้เนี่ยเราก็จะมีงบประมาณเข้ามาสู่คลังเนี่ยได้ตามเป้านะครับก็เป็นระดับเพียงพอต่อการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับแล้วก็ทิศทางก็ค่อนข้างเป็นบวกนะครับในการเนี่ยฟังว่าสภาพัฒน์กับแบงก์ชาตินะครับกระทรวงคลังเตรียมจะทบทวนประมาณการเศรษฐกิจใหม่อีกทีนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคาดการไว้ 3.5 ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็มา 3.2 ปรับเป็น 3.5 แต่ดูแล้วถ้าอุปสงค์อุปทานเป็นแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับไม่ได้มีคดีของดาราไต้หวันขึ้นอีกสัก 2-3 คดีนะตัวเลขก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็น่าที่จะประมาณการประมาณเกือบ 4% นะครับโดยสรุปสั้นๆง่ายๆเร็วๆก็คือว่าภาพรวมของการเงินการคลังของประเทศเราดีขึ้นนะครับอันนี้ที่ผมบอกครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ผมให้รัฐบาลสอบผ่านนะครับแต่เรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการเรื่องของอาชญากรรมเรื่องของยาเสพติดเรื่องของคอร์รัปชันนะครับใหญ่ที่สุดเนี่ยถือว่าสอบตกหมดเลยนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคร่าวๆก็มีเท่านี้ครับคุณตาครับครับผมพี่ตาพี่ใหญ่ถามหน่อยครับคือเงินที่บอกว่าเป็นเงินสดคงคลังเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ200,000 กว่าล้าน US ดอลลาร์200,000 กว่าล้านครับ 200,000 กว่าล้านอันนี้หมายถึงว่าเงินโดยรวมของประชาชนหรือว่าของรัฐบาลฮะรัฐบาลฮะรัฐบาลฮะอ๋อรัฐบาลเงินทุนสำรองระหว่างประเทศคุณปุ๊แล้วลืมบอกไปฮะแล้วเรามีทองซื้อทองคำเข้าไปด้วยนะปัจจุบันเรามีทองคำอยู่ประมาณ400,000 กว่าล้านนะครับ400,000 กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะ
ถือว่าเยอะนะครับถ้ารวมโดยประมาณ9ล้านล้านบาทถูกไหมฮะเงินประมาณนั้นประมาณนั้นครับหนี้สินมีอยู่10ล้านโดยประมาณก็คือก็แสดงว่าหนี้สินต่อเงินสดก็ประมาณ1ต่อ1หนี้สินนี่คืออ๋อหนี้สาธารณะใช่มั้ยครับหนี้สาธารณะถูกต้องฮะอ๋อครับครับครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าคิดคร่าวๆก็สมมตินะพี่ก็คือคิดแบบชาวบ้านเล่นๆก็คือว่าถ้าเกิดจะใช้หนี้หมดก็คือเอาเงินทั้งหมดของประเทศอ่ะหนี้จะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบชาวบ้านนะโอเคครับถูกไหมฮะก็ยังไม่ต้องไปเทียบ DE ratio แต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคิดถึงว่าเรามีเงินสดตัวเราอะมีเงินสดในแบงก์อยู่1ล้าน10ล้านนะฮะแล้วก็เราก็มีหนี้สินอยู่10ล้านถ้าเกิดว่าจะถูกยึดจริงๆเราก็เอาเงินสดทั้งหมดของเราอะนะครับแล้วไปหาใหม่ระดับหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ถูกยึดอะถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าก็มั่นคงพอสมควรนะคืองี้ฮะหนี้สาธารณะประมาณเกือบที่คุณผู้บอกเกือบบวกลบประมาณ10ล้านล้านเนี่ยผมไม่ได้มองเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะผมมองว่าหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างญี่ปุ่นกับอเมริกาหนี้สาธารณะเนี่ยประมาณเกือบ2เท่าหรือซ้ำไปนะครับแต่เอเคเราไปเปรียบเทียบเขาไม่ได้เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าไม่ได้มีแบรนด์เหมือนของเขานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือหนี้สาธารณะเนี่ยมันสามารถแก้ได้หลายอย่างนะครับแก้เรื่องของการบูสต์เศรษฐกิจขึ้นไปแล้วก็พยายามดึงอย่างที่บอกว่า GDP บ้านเราเนี่ยอยู่ที่มา16 17ล้านล้านเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลท่านไหนพรรคไหนสามารถประกาศว่าจาก16 17ล้านล้านขออีก4ปีเนี่ยขอให้เป็น20ล้านล้านเนี่ยผมว่าผมจะเลือกพรรคนั้นแหละแต่ไม่เห็นมีใครมาบอกสักคนว่าจะมีแผนจะทำอะไรมีแต่พูดเรื่องของการใช้งานจะใช้เงินเท่าไหร่นะอ๋อเมื่อวานนี้ผมเห็นลุงตู่ออกมาพูดนะครับออกมาเหมือนกับไม่รู้มาบรับพรรคการเมืองอื่นหรือเปล่านะครับว่าเอ๊ะทำไมมีแต่คนบอกว่าจะเอาไปทำนั่นทำนี่จะไปการันตีว่าจะได้อันนั้นอันนี้ไม่เห็นมาบอกเลยว่าจะหาเงินยังไงผมฟังคุณลุงตู่แล้วผมก็รู้สึกแกก็คิดดีนะแต่แกต้องบอกด้วยว่า how to ด้วยนะแกจะบอกแค่นี้ไม่ได้คือความจริงผมก็อยากจะถามท่านนะว่าแล้วทางรวมไทยสร้างชาติจะหาเงินยังไงผมว่าก็เป็นเกมการเมืองอ่ะต่างคนต่างแลกกันคนละหมัดตอนนี้ครับก็คงไม่ได้บอกแค่ฟังธรรมดาลุงตู่แกพูดดูอย่างเดียวเวลาใครเสนอเรื่องอะไรแกก็จะถามว่าแล้วจะเอาเงินมาจากไหนมีคำถามท่านเหมือนกันแล้วท่านจะเอาเงินจากไหนผมก็อยากถามท่านเหมือนกันเหมือนสมัยก่อนมีรองผบตร.ท่านหนึ่งเวลาเจอใครที่ถามว่ามีใบอนุญาตป่ะนะฮะแต่ก็มีลุงอีกคนนึงบอกไม่รู้นะเขาไม่พูดแล้วตอนนี้เขาไปร้องเพลงกับเด็กๆแล้วเขารีแบรนด์แล้วพี่ใหญ่คนนั้นน่ะเขารีแบรนด์แล้วเขาเป็นทรงอย่างแบรนด์แล้วใช่เดี๋ยวมาอ่านความเห็นบ้างคุณเพอร์แจมบอกว่าฟังพี่ใหญ่แล้วมีความหวังว่า GDP ไทยจะโตขึ้นในปีนี้ค่ะปีที่แล้วตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย 3% น้อยกว่าเวียดนามน้อยกว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียค่ะนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้มีความหวังว่า GDP ไทยจะเติบโตนะ